อ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ฟออนไลน์นะตามที่สัญญาไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องของ movement ของ Ninja Awakening นะครับในณปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะถามในไลฟ์นะครับแต่เดี๋ยวผมทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเผื่อใครที่ดูไลฟ์นั้นไม่ทันก็เดี๋ยวเราเอาคลิปเนี้ยแปะไปเลย จะได้ไม่ต้องถามวัดอีกนะครับแล้วก็ได้ศึกษากันแบบชัดเจนนะเข้าเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของ Ninja Awake นะครับอันนี้ Ninja Awake เราปกติแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วมั้งหรือปีก่อนนู้นนี่แหละที่ผมทำเป็นคลิปวิดีโอแบบสอนเรื่อง movement นะอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับ movement ของ Ninja Awake เนี่ยมันจะเป็นการใช้สกิลในการเคลื่อนที่ซะส่วนใหญ่นะครับที่ใช้ในการเคลื่อนที่จริงๆก็จะมีนอกจากแดชธรรมดากับเคล็ดลับนินจาแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลอื่นอีกอย่างเช่นแรงพยาบาทเกตแดนถ้าผ่าเงาแล้วก็ยังมีนะฮะที่เราใช้กันจริงๆเลยก็ยังมีเป็นพวกขอดไม้สกิลเงาศูนย์นะที่ใช้ได้นะครับสกิลเงาศูนย์ปุ๊บอีกสกิลหนึ่งก็คือฟาดฟันอสูรนะครับสกิลนี้เป็นลาบามที่หลายคนมองข้ามครับไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่ามันไม่ได้บัฟเหมือนสกิลตัวเล็บเท้าอสูรเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นฟอนการ์ดข้างหน้าครับผมเอามาใช้เป็นมูฟเมนต์ได้เหมือนกันก็สามารถใช้ได้แล้วก็ตัวคูลดาวน์มันเนี่ยก็20วิครับค่อนข้างนานถ้าเทียบกับตัวของเต็มเท้าศูนย์นะแต่เราเอามาใช้เป็นมูฟเมนต์แบบแก้ขัดได้นะครับแล้วก็สกิลเดิมฮะพวกตระกูลระเบิดควันแล้วก็หายตัวครับอย่างเงี้ยปึ๊บหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของสกิลที่เราใช้ในการมูฟเมนต์นะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเป็นแบบเป็นสเต็ปเลยแล้วกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะได้สักกี่สเต็ปนะครับปะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยครับโอเคสเต็ปแรกครับสเต็ปแรกเป็นการยกดาบกระโดดนะคลิกขวานะครับหลังจากที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยเราไม่ต้องรอคลิกขวาจนยกจนเป็นตั้งท่าตั้งดาบนะครับเราแค่กดคลิกขวาให้มันเข้าสถานะยกดาบแล้วเราสามารถกดชิป W ได้เลยคลิกขวาปุ๊บชิป W ได้เลยครับเป็นท่าลุกหน้าไร้เสียงได้เลยลุกหน้าไร้เสียงก็จะสามารถกดกระโดดได้หลายทิศทางมากนะครับแบบโยกซ้ายซ้ายหลังขวาหลังได้สำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งมาเล่น Ninja Awake นะครับก็จะงงว่าเฮ้ยแล้วถ้าอย่างนี้เราต้องใช้อย่างนี้ในการบูตตลอดเลยไหมผมบอกเลยว่า Ninja Awake ใช้ครับเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถขยับไปข้างหน้าได้อีกหนึ่งสเต็ปเลยถ้าเทียบกันกับการแบบแดชธรรมดาแดชธรรมดาก็อย่างนี้แต่ถ้าเราแดชแล้วยกดาบกระโดดไปด้วยนะจะไกลกว่าค่อนข้างเยอะนะครับนะครับวิธีการฝึกครับคลิกขวากระโดดคลิกขวา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 นะครับประมาณนี้ลองฝึกอย่างนี้ให้คล่องดูก่อนนะครับคุมหลายๆทิศทางลองฝึกช้าๆก่อนนะพอเริ่มคล่องแล้วนะครับให้เป็นคลิกขวาแล้วโดดเลยอันนี้จะเร็วขึ้นนะครับสังเกตได้ปึ๊บสเต็ปแรกผ่านไปมาที่สเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2เนี่ยเราจะแอดสกิลแดชเพิ่มเข้าไปนะครับสกิลตัวนี้ก้าวย่างอสูรนะครับก้าวย่างอสูรผมมีทริคนะครับจริงๆเราสามารถตั้งเป็นปุ่มช็อตคัทได้ผมก็จะใช้เป็นปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มของผมจะเป็นปุ่ม F ผมก็จะใช้แกแทนมันก็จะกลายเป็นก้าวย่างศูนย์โดยที่เราไม่ต้องกดชิปไม่ต้องกด WF เราไม่ต้องกด WF จริงๆกด WF ก็ได้แหละแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงผมจะกดเป็นปุ่ม WW แทนวิธีการตั้งค่าก็จะอยู่ที่ออปชันนะครับไปที่หน้าคีย์ลัดการกระทำนะครับแล้วเลื่อนลงมาล่างๆเลยจะมีปุ่มหลบหลีก WW นะครับเป็นปุ่มคีย์ลัดเราจะแอดสกิลก้าวย่างศูนย์เข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็ยกดาบกระโดดดีกว่าแดชที่ขวากระโดดที่ขวาถอยหลังด้วยนะแดชดาบกระโดดที่ขวาเดินหน้าครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ซีสวัพนะครับหรือการเปลี่ยนอาวุธนั่นแหละเป็นอาวุธให้นี้เราสามารถถ้าเกิดเราต้องการแบบระยะของการพุ่งไปข้างหน้าเยอะขึ้นเนี่ยให้เรากด W แล้วก็ใช้ปุ่ม C ได้เลยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะ
มันจะได้ระยะออกมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราจะได้โปรเทคเป็นฟอนการ์ดก็จะปลอดภัยมากขึ้น เปลี่ยนจากภาคของ Awake ไปเป็น P-Awake นะครับด้วยการกด WC แต่ทีนี้ที่ผมจะให้ฝึกเนี่ยมันจะไม่ใช่ WC ครับมันจะเป็น DC แทนนะกระโดดโยกก็เอาเมื่อกี้มารวมกันนะครับแต่ว่าตัดตอนคลิกขวาอันหลังสุดไปนะครับก็จะเป็นแดชยกดาบกระโดดโยกหลบโยกหลบออกขวาในที่นี้มันมีข้อดียังไงนะคือจะทำให้ศัตรูล็อกเป้าเรายากแล้วก็ในบางจังหวะเนี่ยเราจะโยกหลีกการรอดักจับพุ่มได้นะครับกรณีที่สมมติว่าเราโดดปุ๊บอ่ะกดปิดเลยเราโดดปุ๊บเปลี่ยนวุฒิเนี่ยถ้าคนที่เล่นเชี่ยวชาญจริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าตัวเราจะเหมือนจะกระดึ๊บไปจับเขานะเขาก็จะจับสวนหรือไม่ก็จะซีซีสวนตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันส่วนใหญ่ถ้าเข้าไปอย่างเงี้ยจะโดนจับสวนมากกว่าเราจะใช้การโยกออกซ้ายออกขวานะครับเพื่อเป็นการเลี่ยงการโดนล็อกก่อนหน้านี้มันทำแบบนี้ยากนะแล้วก็มันต้องใช้จังหวะพอสมควรแต่เนื่องจากที่มันปรับมาล่าสุดเนี่ยมันทำให้กดง่ายขึ้นครับสังเกตโปรเทคชั่นจะเป็นโปรเทคชั่นตลอดนะเป็นฟอนการ์ดไอเฟมฟอนการ์ดคราวนี้หลังจากที่เราโยกหลบเราจะเพิ่มแดชเข้าไปอีก1ทีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะง่ายอันนี้ง่ายง่ายถ้าเกิดทำ1 2 3 4นะครับสเต็ปที่4ก็จะง่ายนะครับก็จะเป็นแดชยกดาบกระโดดโยกหลบแล้วก็แดชเพิ่มอีกทีนึงเป็นนี้แดชยกดาบกระโดดโยกหลบแดชสเต็ปต่อไปอันนี้ก็จะต่อด้วยสกิลแรงพยาบาทนะครับโดยผมเจ้าแรงพยาบาทเนี่ยยัดขึ้นฮอตคีย์นะโดยทั่วไปอ่ะผมยัดขึ้นอยู่แล้วครับตัวนี้ผมมีอยู่ในฮอตคีย์อยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้โอเคเราจะแอดสกิลแรงพยาบาทเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนหลังจากที่เราโยกแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากอเวกก็เป็นพีอเวกถูกไหมครับพอแดชเสร็จเราจะใช้แรงพยาบาทเพื่อที่จะสลับกลับไปเป็นอเวกแคนนิ่งอีกครั้งหนึ่งจะเป็นประมาณนี้แดชยกดาบกระโดดโยกหลบแดชแรงพยาบาทในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ถนัดใช้ฮอตคีย์เราสามารถล็อกสกิลหมุนตัวฟันดาบแล้วกดชิปคลิกซ้ายได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นงี้แดชยกดาบกระโดดโยกแดชปึ้งอันนี้จริงๆมันก็เป็นมูฟเมนท์ที่จบสมบูรณ์แล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแอดแล้วก็การวนลูปแล้วนะครับส่วนสเต็ปที่6ก็เราจะเพิ่มตัวของนินจาสเต็ปเข้าไปนะครับหรือตัวเขาเรียกชื่อสกิลอะไรนะเคล็ดลับนินจาสกิลนี้ครับด้วยการกดขึ้นคลิกขวาอีกทีนึงหลังจากที่เราแล้วใช่ป่ะแล้วมาขึ้นคลิกขวารวมกันมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแดชยกดาบกระโดดยกหลบแดชแดงพยาบาทขึ้นคลิกขวาหลังจากขึ้นคลิกขวาคราวนี้ก็จะไปที่วนลูปนะครับก็จะไปที่สเต็ป1 2 3ทำไมทำต่อกันจะเป็นงี้ช้าๆนะครับแดชยกดาบกระโดดยกหลบแดชแดงพยาบาทขึ้นคลิกขวาสังเกตมันจะเป็นมูฟเมนท์ที่มีโปรเทคเกือบหมดนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการวนลูปของมันนะครับก็ด้วยความแรงพยาบาทมันคูลดาวน์เพิ่มเป็น5วิเนาะมันก็จะใช้ต่อกันแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสลับกับแรงพยาบาทสลับกับตัวของอาจจะใช้เป็นเขตแดนใช้เป็นระเบิดความเร็วเสียงหรือใช้เป็นโยนดาบเข้ามานะครับในการเปลี่ยนอาวุธอันนี้ก็ลองไปวนดูผมก็จะใช้เป็นอย่างนี้นะครับวิธีการวนลูปจะเป็นคอมโบมูฟเมนต์ปึ้งปึ้งปึ้งปึ๊บก็วนต่อแล้วก็วนต่อครับแล้วก็วนต่ออ่ะนี่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแหละทำอย่างนี้ให้คล่องที่สุดเท่าที่จะคล่องได้นะแล้วก็คุณจะสามารถมูฟจากกองสู่กองหรือจะเล่นใน PP ก็สามารถเอาไปเล่นได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เอาไว้ฝึกเล่นๆก็ได้ครับทำให้มันแบบว่าสามารถคุมตัวละครได้อย่างอิสระโอเคในส่วนของเนื้อหาคอนเทนต์วันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่
อยากจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถมาบอกกันได้นะครับใต้คลิปมาคุยกันมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกคำถามนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้สตรีมนะครับเนื่องจากวุ่นๆนิดนึงนะก็มีเรื่องธุระส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่จะพยายามมาสตรีมให้ได้เหมือนเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วก็จะมีวันพุธวันเดียวที่เราจะสตรีมตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่7โมง45ถึง11โมงหรือเที่ยงนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาละกันนะฝากไว้ด้วยครับกับช่องทางการสตรีมนั่นก็คือ twitch.tv/fitgamingps นะครับส่วนช่องทางการลงคลิป YouTube ก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นวันเสาร์ 10:00 นที่ youtube.com/fitgamingps เหมือนกันนะจ๊ะโอเคใครไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ของเราในคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องอะไรเงี้ยสามารถกดสมัคร membership ได้นะครับเดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนที่สนับสนุนกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็ถามทายเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคลิปนะครับใครที่อยากให้ผมไปลองทำอะไรก็มาพิมพ์คุยกันได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับเจอกันนะฮะสวัสดีครับ